ชอบพูดประจำก็คือว่าถ้ากล้องน้ำหนักเยอะเอาสายกว้างๆไว้ก่อนนี่แบบในคอลุงหนอนี่ฮะมันจะช่วยผ่อนแรงแต่หลายท่านก็จะกลัวเทอะทะไงแต่สุดท้ายพอกลัวเทอะทะปุ๊บเอาสายที่เล็กกว่าเบากว่าสวยงามกว่าไปใช้มันทำให้มันทรมานร่างกายครับมันคือถ้าอุปกรณ์เราใหญ่ลุงเน้นเนี่ยให้มันแมทกับตัวบอดี้ดีกว่านะครับคลิปนี้มาชี้แจงนิดนึงเรื่องสายคล้องกล้องอาร์ติซานนะก็คือวัสดุในการใช้งานอย่างอยู่ในคอลุงหนอตอนนี้ตัวยอดคิดเลยนะ E38 ตัวสายยาวเวลาใช้งานเนี่ยเห็นไหมไม่ปรับสั้นยาวง่ายมากเลยนะครับที่พูดคลิปนี้เพราะว่าตัว E38 เนี่ยสเปคสายเขาเป็นไนลอนเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นเอคแคมทั่วไปสายกลมสายแบนที่ใส่ไลก้าเขาเป็นไหมญี่ปุ่นซึ่งไหมญี่ปุ่นดีมากมันนุ่มมือสวยงามดีมากเลยนะครับลูกค้าบางท่านบอกลุงครับทำไมไนลอนที่คอลุงหนอเนี่ยไม่ทำเป็นไหมญี่ปุ่นบ้างลุงก็เลยบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันเป็น Easy Slider มันปรับสั้นยาวได้รวดเร็วทันใจเนี่ยอย่างในคลิปเนี่ยเห็นไหมใช้ง่ายมากเลยถ้าสมมุติว่าญี่ปุ่นทำเป็นไหมญี่ปุ่นแบบนี้แล้วพวกเราเอามาใช้งานเนี่ยฮะเดี๋ยวปรับสั้นเดี๋ยวยืดเข้ายืดออกสั้นยาวตลอดพังครับลุงบอกเลยพังแน่นอนเพราะไหมญี่ปุ่นมันก็คือชุดกิโมโนที่เป็นทำเป็นทอเป็นเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นตระกูล Easy Slider เขาก็เลยต้องเป็นไนลอนแบบนี้เพื่อความทนทานสูงมากเนี่ยฮะแรงเสียดทานขนาดไหนเขารับหนักได้หมดนะเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลอะไรแบบนี้มันก็จะน้อยกว่าไอ้พวกตระกูลไหมอคริลิกอะนะครับแต่จริงเนี่ยขายมาหลายปีนะลุงก็ว่ามันก็ไม่ได้แข็งนะแต่บางท่านเขาบอกว่าโหลุงมันกัดคอคือลุงหนอใช้งานเนี่ยสายคล้องกล้องใช้ไปหลายยี่ห้อแล้วมันเป็นไนลอนญี่ปุ่นที่ค่อนข้างโอเคมากเลยนะซึ่งเขาออกแบบมาลงตัวแล้วลุงก็เห็นด้วยแต่คลิปนี้ชี้แจงนิดนึงเพราะบางทีหลายท่านเขาไม่เข้าใจไงเขาคิดว่าโหลุงเนี่ยดูดิซื้อมาราคานี้น่าจะเป็นไหมญี่ปุ่นก็อย่างที่บอกเลยครับถ้าเป็นไหมญี่ปุ่นนั้นรูดไม่เกิน3ครั้งพังแน่นอนมันจะเป็นขุยขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าข้อต่อ Easy Slider เป็นพลาสติกเพื่อในการปรับสั้นยาวนะเอานะเข้าใจตรงกันนะเอามาลองดูแต่ลุงบอกว่า Easy Slider พวกนี้วัสดุทั้งหมดพวกนี้ทนทานจริงๆและใช้งานดีด้วยปรับสั้นยาวด้วยพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นสายกล้องที่ปรับสั้นยาวเร็วสุดในโลกนะลุงว่านะแต่ขายมานะและใช้ดีใช้ทนจริงๆนะครับเอาละแวะมากันไหม